คุณเคยสงสัยบ้างไหมถึงแม้เรารับประทานอาหารที่ปราศจากไขมันหรือเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักเป็นสมาชิกฟิตเนสหลายคนก็ยังอ้วนอยู่โฆษณาและบทความเกี่ยวกับวิธีลดความอ้วนระดมยิงข้อมูลใส่เราทุกวันและทุกเวลาแต่คุณรู้ไหมว่าร่างกายของเราเองรู้ดีอยู่แล้วเมื่อเรารับประทานอาหารร่างกายก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นกลูโคสก็คือน้ำตาลที่ไหลเวียนไปกับกระแสเลือดกลูโคสเป็นอาหารของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์สมองหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดใช้กลูโคสเป็นอาหารเมื่อกลูโคสเดินทางไปทั่วกระแสเลือดตับอ่อนก็จะผลิตฮอร์โมนชื่ออินซูลินอินซูลินทำหน้าที่เหมือนผู้รักษาประตูของเซลล์จะคอยเปิดประตูให้กลูโคสเข้ามาในเซลล์และเปลี่ยนเป็นพลังงานปราศจากอินซูลินเซลล์ก็ไม่สามารถรับอาหารได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารับประทานอาหารเกินกว่าที่จำเป็นเพราะเราไม่ได้มีแค่เซลล์สมองหรือเซลล์กล้ามเนื้อแต่เรายังมีเซลล์ไขมันดังนั้นเมื่อมีกลูโคสมากกว่าเซลล์จะใช้ได้มันก็จะเก็บส่วนเกินไว้ที่เซลล์ไขมันซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของกรดไขมันอิสระเมื่อใดก็ตามที่กลูโคสในกระแสเลือดหมดลงและเซลล์ได้รับอาหารอย่างพอเพียงอาหารส่วนเกินก็จะอยู่ในรูปของเซลล์ไขมันอินซูลินจะปิดประตูเซลล์แล้วค่อยๆหายออกไปช้าๆจากร่างกายของเราเมื่อร่างกายต้องการพลังงานแต่ยังไม่ได้รับอาหารเข้าไปเราก็จะกลับไปนำพลังงานจากเซลล์ไขมันและกรดไขมันอิสระที่สะสมมาใช้กรดไขมันอิสระก็จะออกเดินทางจากเซลล์ไขมันเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อให้อาหารแก่เซลล์อื่นๆกรดไขมันอิสระไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินมาคอยเปิดประตูเซลล์ให้การสะสมไขมันเกิดขึ้นเมื่อมีกลูโคสมากเกินไปและจะนำออกมาเผาผลาญในเวลาที่มีกลูโคสไม่เพียงพอเป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายของเราถูกออกแบบมาเช่นนี้ในโลกที่สมบูรณ์แบบคือการรับประทานอาหารตามโภชนาการที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็จะทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแต่โชคร้ายที่เราไม่ได้อยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบอาหารก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเราเลยไม่ได้รับประโยชน์จากกลไกตามธรรมชาติของร่างกายในทางกลับกันเรากลับต้องทุกข์ทรมานจากการรับประทานอาหารมากเกินไปแต่กลับเผาผลาญพลังงานได้น้อยลองมาดูอาหารเช้าในโลกแห่งความเป็นจริงพอตื่นเช้ามื้อเช้าส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลปริมาณสูงและอาหารที่ผ่านการแปรรูปพอทานเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสอย่างรวดเร็วล้นทะลักเข้าไปในกระแสเลือดน้ำตาลยิ่งมากเท่าไหร่ระดับน้ำตาลในเลือดหรือกลูโคสก็จะยิ่งสูงเร็วมากขึ้นเท่านั้นเมื่อตับอ่อนได้รับสัญญาณว่ามีกลูโคสก็จะตอบสนองด้วยการปั๊มอินซูลินเพื่อให้ทันต่อระดับกลูโคสที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอินซูลินก็จะทำหน้าที่เปิดประตูเซลล์เมื่อเซลล์ได้รับอาหารอย่างพอเพียงแล้วอาหารส่วนเกินก็ถูกส่งไปที่เซลล์ไขมันกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออินซูลินมาถึงระดับกลูโคสในเลือดก็จะลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอินซูลินใช้เวลานานในการออกไปจากระบบในร่างกายถึงแม้ว่าระดับกลูโคสในเลือดจะลดลงค่อนข้างรวดเร็วแต่ระดับอินซูลินยังคงสูงอยู่และนี่ก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะตราบใดที่ยังมีอินซูลินอยู่ในร่างกายเราก็ไม่สามารถนำกรดไขมันอิสระในเซลล์ไขมันออกมาใช้ได้อย่าลืมว่ากรดไขมันอิสระไม่จำเป็นต้องมีอินซูลินเปิดประตูเซลล์ในทางตรงกันข้ามต้องไม่มีอินซูลินอยู่ในร่างกายมันถึงจะออกจากเซลล์ไขมันได้ร่างกายของเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องทำให้กรดไขมันอิสระไม่สามารถออกมาจากเซลล์ไขมันได้ระดับกลูโคสก็จะสูงขึ้นร่างกายของเราปล่อยอินซูลินออกมามากกว่าเดิมประตูเซลล์เปิดเซลล์ได้รับอาหารเก็บกลูโคสส่วนใหญ่ไว้ในเซลล์ไขมันต่อไปเมื่อระดับอินซูลินยังคงสูงอยู่เราก็ไม่สามารถนำกรดไขมันอิสระออกมาใช้และยังคงเก็บสะสมอาหารไว้ในเซลล์ไขมันแต่ไม่เคยนำออกมาใช้วงจรนี้ผ่านมื้อกลางวันของว่างมื้อเย็นและมื้อต่อๆไปผลสุดท้ายร่างกายของเราท่วมไปด้วยอินซูลินตลอดทั้งวันทั้งคืนสักพักร่างกายของเราจะดื้อต่ออินซูลินและแก่เร็วขึ้นกว่าปกติบางคนก็พัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2วิธีต่อไปนี้จะหยุดวงจรนี้ได้ BIOS Life Slim วิธีง่ายๆที่ช่วยฟื้นฟูกระบวนการเผาผลาญไขมันอย่างเป็นธรรมชาติแทนการผันผวนของระดับกลูโคสและอินซูลินอย่างที่เคยเป็นมาการดื่ม BIOS Life Slim ก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารจะช่วยทำให้ร่างกายปล่อยสารทั้งสองอย่างนี้ออกมาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปการปล่อยอินซูลินออกมาให้เหมาะกับระดับกลูโคสและสลายออกไปในเวลาเดียวกันกับกลูโคสเมื่อทั้งสองออกจากระบบพร้อมๆกันเซลล์ไขมันก็จะสามารถปล่อยกรดไขมันอิสระออกมาได้เราเรียกว่าระยะเผาผลาญไขมันซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกินเราก็ไม่รู้สึกหิวและไม่รู้สึกเหนื่อยอ่อนเลย 2-3 ชั่วโมงหลังจากระยะเผาผลาญไขมันก็ได้เวลาดื่ม BIOS Life Slim ก่อนอาหารมื้อถัดไปพอดี
ไขมันใหม่ลดน้อยลงการเผาผลาญไขมันมากขึ้นและถ้าคุณต้องการเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วย BIOS Life Slim เราขอแนะนำ5วิธีง่ายๆที่คุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ประการแรกรับประทานอาหารมื้อเช้ารสชาติอร่อยของเรา Lean Complete ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือโปรตีนสูงและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำประการที่2ดื่ม BIOS Life Slim ด้วยกันกับการรับประทานอาหารทั้ง3มื้อนั่นคือโปรตีนที่พอเหมาะไขมันที่มีคุณภาพและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนประการที่3เว้นช่วงการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสม4ชั่วโมงจากมื้อเช้าถึงมื้อกลางวัน4ชั่วโมงจากมื้อกลางวันถึงมื้อเย็น12ชั่วโมงจากมื้อเย็นถึงมื้อเช้าเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาเผาผลาญไขมันในขณะที่คุณหลับประการที่4สร้างกิจกรรมให้มากขึ้นโดยคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนักเพียงแต่หาโอกาสออกแรงให้มากขึ้นในแต่ละวันประการที่5ลดปริมาณของหวานและอาหารแปรรูปในแต่ละวันลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีน้ำตาลสูงเพราะทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาในปริมาณมหาศาลแล้ว BIOS Life Slim ได้ผลจริงๆหรอรับรองได้เลย